ธรรมะสวัสดีครับวันนี้ด้วยเนื่องจากช่วงเวลานี้คุณแม่กำลังยุ่งกับการรับผ้าป่าก็เลยขอมาฉายเดี่ยวเพื่อจะบอกว่าสังฆะของเราวันนี้มีอะไรบ้างวันที่ลูกหลานของแม่กลับบ้านมาช่วยกันทำต้อนรับแขกของผ้าป่านะครับก็วันนี้พี่ผ่านแนะนำร้านบุญล่ำมาเลย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 นี่อันนี้ของใครครับอันนี้ของใครอันนี้ของสุรศักดิ์หนุนทองแล้วก็ญาติญาติค่ะครับอันนี้ก็อนุโมทนา SG ด้วยค่ะต้องชิมต้องชิมอันนี้ต้องชิมเลยขอ1แก้วครับ1ชิมได้ค่ะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวต้องเจาะใช่ไหมต้องเจาะค่ะป้าทำท่าแบบพี่ทำแบบหน้าตาพี่หน้ามาด้วย มันชื่นใจมากเลยนะมันเย็นอร่อยมากค่ะอันนี้จะเป็นของเพื่อนที่อยู่ผู้หวายนะคะที่ละ3บาทที่เขาใส่รูปเขานี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถ้ามีเบอร์นี่เรียกว่าหาเสียงเลยนะ อันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวอันนี้แม่ตุ๋มไม่ต้องเลยค่ะไม่ใช่เชิญทานด้วยค่ะเชิญทานอันนี้มานี่บุญล่ำคือไอเนี้ยอร่อยมากจะบอกว่าอร่อยมากอันนี้ของมาดามสุขสั่งมาจากบางรักเฉาก๊วยบางรักใส่กากน้ำตาลสดอร่อยอร่อยจริงอันนี้เมื่อกี้มาเขาเรียกว่าอะไรมาเดินดูแล้วก็ชิมแล้วว่าของใครอร่อยบ้างตามมานี่เมื่อกี้นี้ท่านแม่ชีท่านรู้ไหมว่าอันนี้มันอร่อยมากคุณพี่อะไรครับปลาค่ะอปทค่ะพี่ปลานะครับอปทอปทค่ะอปทรุ่น40พรรษาคุณแม่อ๋ออันนี้เมื่อกี้อ่ะแม่มันเมื่อกี้ผมหลายยี่ห้อไปแล้วค่ะแม่ปาดเอาครึ่งเดียวได้ไหมได้ไม่ให้ที่หลายยี่ห้อน่ะคือมากินตรงนี้นะเอาครึ่งเดียวอย่างนี้พอเพราะว่าเมื่อกี้แม่ขอให้ชิมไอ้นี้โทสเป็นแบบใส่ธัญพืชอร่อยมากเลยแต่ไม่กินแล้วอิ่มอันนี้ดีกว่านี่เด้งๆเขาบอกว่าให้ทำมือสั่นๆนี้ตึ๊กๆๆๆอาหารมันจะดูอร่อยได้ยินเสียงกรอบไหมมันกรอบเล้าขึ้นไปในหูอ่ะอ้าวมันกรอบนอกนุ่มในไงอ่ะอันนี้วนกลับมาอีกซีกนึงแขกที่มานะครับก็ใครดูไลฟ์อยู่ก็ขอเชิญทานอาหารนะครับอันนี้อะไรครับแม่ชีครับบัวลอยค่ะไม่เห็นลอยเลยอ่ะจากสีธรรมชาตินะคะมีเป็นสีดอกอัญชันแล้วก็มันม่วงแล้วก็ฟักทองค่ะแล้วก็สีกระเจี๊ยบค่ะทำจากธรรมชาติหมดเลยค่ะจากธรรมชาติหมดเลยทำไมถึงเรียกบัวลอยจ๊ะก็เพราะว่าเรามันลวกแล้วมันจะลอยขึ้นมาเออนี่ไม่ฉี่เราเก่งนะนี่ดูแล้วมีปัญญามากเลยอ่ะอันต่อไปนี่อันนี้ไม่ฉี่ลูกนิมิตของเราไม่ฉี่บวยวันนี้ตั้งใจว่าทำกี่โลครับที่สั่งมาประมาณ40โล40โลขนมอ่ะใช่อันนะครับอร่อยที่สุดใน3โล3เบาหวานความดันกับมะเร็งถ้ากินหมดนี่กะว่าเลี้ยงเต็มที่ใช่ไหมเลี้ยงเต็มที่ค่ะแล้วก็ดูนะครับตั้งไฟแรงให้มันไหม้นิดๆ นะครับอันนี้เป็นเทคนิคใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะจะได้รู้แต่ว่าของเขาอร่อยจริงนะปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะได้ชิมทีหนึ่งก็ต้องไปเสถียรหนึ่งนะครับที่เสถียรหนึ่งเราก็จะมีไปเปิดออกร้านยังไม่ปิดค่ะต่อนี่เมื่อวานนี้เขาเห็นบนน้ำตกมีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมต้นไม้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะมีหมอกลอยอยู่ใต้นั้นด้วยเห็นไหมเดย์ไอเห็นไหมเอ้ยเราทำไว้พยายามเห็นไหมเดย์ไออ่ะเห็นอยู่คุณภาพกล้องไม่ดีโจ้ยมาตามพี่มา
ตามพี่มาเร็ววันนี้อุ่นหนาฝาข้าง SCG ก็กำลังเดินลงมาจากกำลังเดินมาจากสถูปะเราก็นี่เรามาหาอาหารชิมก่อนเพื่อแจ้งทราบว่ามีอะไรกินบ้างได้เลยครับเดินเข้ามาได้ครับมาร่วมบุญด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันพระป่าของ SCG ผมก็จะพาไปสลันแจนไปเรื่อยครับวันนี้มีอะไรบ้างมีผัดมีเห็นแล้วก็จานเอาไปตัดทางนู้นอ๋ออาหารว่างตรงนี้เป็นอุปกรณ์อันนี้ของเจ้าไหนครับตันเดียวค่ะเจ้าประจำที่เราได้กินกันครั้งที่เราก็ได้มานะครับแต่บอกว่าไอเนี้ยอร่อยมากเนี่ยตอนสัก4 ทุ่มนะจะอร่อยมากเลยเพราะว่าหิว ไม่ใช่มันเก็บได้มันเป็นอาหารที่เก็บไว้ยินเย็นได้แต่แม่ชีไม่ได้นะแต่นี่ลูกศิษย์วัดได้อยู่แต่เมื่อกี้กินของแม่เข้าไปแล้วไอเนี้ยเวลามาบุญล่ามพี่ทานทุกครั้งเลยเพราะว่าขนมตาลน่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของตโนดเพชรบุรีใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรขนมตาลเพชรบุรีจะไม่หมักให้มันออกกลิ่นธรรมชาติของมันปกติถ้าเรากินขนมตาลที่อื่นพี่สังเกตดูนะมันจะมีกลิ่นการหมักอยู่นิดนึงแต่ของเพชรบุรีจะไม่เป็นจะไม่ทำอย่างนั้นเขาคือทำสดแล้วก็เอาแป้งใส่เอาเนื้อตาลใส่แล้วก็นึ่งเลยแต่ว่าตรงอื่นเขาจะหมักนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรก็ดูความต่างนะครับแต่อันนี้อร่อยนะครับผมลองมาหลายเที่ยวแล้วลองจนจะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสาธุนะครับในบุญนะครับมาแล้วเรามาปวดแล้วเฮ้ยร้านนี้มันมีเนี่ยอันนี้ไม่ฉีฟรีแลนซ์ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาหรอกอันนี้ฟรีแลนซ์ออกมาก่อนอันนี้ฟรีแน่นอนอันนี้ฟรีแล้วอันนั้นฟรีแลนซ์ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ก็นำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะมาร่วมบุญด้วยเจ้าค่ะถ้าเกิดใครอยู่ช่วงผ่านไปผ่านมาระแวกนี้นะคะแวะมาทานได้ค่ะใครคิดถึงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแวะได้นะเจ้าค่ะได้ใช่ต้องมาผมขึ้นแล้วเจ้าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ชีที่กลับตัวแต่ยังไม่ได้กลับใจกลับตัวมาใช่ไหมอพทเจ้าค่ะอดีตพุทธสาวิกาเจ้าค่ะค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะอดีตแม่ชีแคทค่ะภาคภูมิใจเปล่าภาคภูมิใจที่หนีจากเบลวิออนไปได้ใช่ไหมไม่ค่ะไม่คิดถึงค่ะอยากจะกลับมาช่วยค่ะก็ค่ะกลับมาสินี่ค่ะกลับมาแล้วค่ะงั้นไม่ตายบอกพี่หน่อยว่าทำไมต้องต้มยำก็ด้วยความที่วันนี้เดี๋ยวแดดด้วยความแดดร้อนค่ะเราก็อยากแดดร้อนเข้าไปอีกเราก็อยากจะให้ทานในร้อนๆให้สดชื่นเวลามันกินอะไรร้อนๆนี้แล้วมันจะช่วยขับความร้อนนะเพราะว่ามันไปเปิดรูเหงื่อรูขุมขนรูเหงื่อรูเหงื่อดูไม่ค่อยพอรูขุมขนรูขุมขนมีได้หรอคะของกินเยอะค่ะเดินผ่านไม่ไหวเลยก็พี่จองไว้ก่อนอันหนึ่งได้ค่ะอ้าวลืมอะไรบุญล่ำมันรู้แล้วไม่ต้องฉันได้อันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวโดนขโมยถังแก๊สถังแก๊สไม่ใช่ถังแก๊สมีจำกัดพอถังแก๊สมีจำกัดปุ๊บมันจะแย่งกันทุกร้านอ่ะหลับกันอุ่นอันนี้สวัสดีเจ้าค่ะเป็นเพื่อนของแม่ชีอดีตแม่ชีต่ายค่ะนี่ก็มีโอกาสได้มาร่วมออกร้านนี้ก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็สนุกดีอย่าลืมแวะมาทานนะคะพี่เริ่มทำความเข้าใจได้ละอย่างน้อยน้องสาวพี่ก็มีคนคบอ่ะอันดับต่อมาบุญล่ำมาจานอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวขอมาทางนี้ก่อนอันนี้อะไรจ้าแม่จ๋าอันนี้ขนมจีนเจ้าค่ะเหรอขนมจีนทำไมเรียกขนมจีนอ่ะมันไม่สวย
มีแม่ชีจะต่อยด้วยขนมจีนเนี่ยอนุมานกันว่านำเข้ามาโดยมาโคโปโรนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดั้งแล้วดั้งเดิมเนี่ยเป็นคนมอญด้วยที่เอามาทำครั้งแรกๆเนี่ยก็คือแถวๆนี้แหละที่หน้าละขนมจีนไปประเทศจีนหาซื้อไม่ได้ไม่ได้ไปรถช่องสิงคโปร์ก็ไม่มีอันนี้แม่จ๋าวันนี้มีอะไรมาจ๊ะขนมจีนแกงเขียวหวานนี่ไงนี่ไงแล้วก็สาคูเปียกของพัทลุงเนี่ยแล้วก็กล้วยหอมแล้วก็ข้าวต้มมัดแม่ไอ้ทั้งหมดเนี่ยลูกอยากกินหมดเลยอ่ะแต่ว่าเขาใช้ให้ทำรายการก่อนอ๋อค่ะเนี่ยแบบว่าเดินผ่านมาแล้วน้ำลายมันย้อยอ่ะกล้วยหอมก็อยากกินเนี่ยนันทวันนะครับไหนครับของคุณนันทวันอังกีนันของคุณของคุณนันทวันนะครับอันนี้มีนี่ใครแม็กมันเราเห็นแล้วมียอดมะพร้าวอ่อนด้วยนี่มีเครื่องในด้วยแสดงว่าไก่คุณภาพดีนะถ้ามาอย่างนี้ในการทำแล้วกลิ่นมันอะโทรศัพท์รุ่นไม่มีกลิ่นไหมครับไม่ดีไม่ดีรับกลิ่นไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหใช้ไม่ได้เลยอ่ะน้องๆเขารอรออันนี้อนุโมทนานะจ๊ะแม่ขอบคุณขอบพระคุณครับอันนี้อะไรอ่ะแม่อันนี้ปลาผัดพริกปลาผัดพริกของแม่ชีของแม่ชีเสถียรนำเสนอนะครับอ่ะเอ๊ะอันนี้ทำไมหน้าคุ้นๆลูกอาจารย์จำลูกไม่ได้เอออันนี้ทำไมหน้าคุ้นๆเหมือนเด็กแถวบ้านเราอ่ะอันนี้มาแล้วเจ้าที่เรามาแอบเรียบเคียงเอาเลยจ้ะเอาเลยไอ้นี่ก็น่าคุ้นๆลูกสาวของเรานะครับอยู่ที่นี่ลูกนี้ที่นี่เรามีลูกสาว 3-4 คนอันนี้เรามานี่ก่อนเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวปลาพี่เขาเราอยากจะบอกว่ากลิ่นมันหอมไปถึงนู่นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตามเก็บกลับกลิ่นนี่ดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวปลาแก่งกระจานปกติอยู่ตรงไหนฮะพี่อยู่หน้าอำเภอแก่งกระจานครับติดกับแบงค์ทกสติดกับแบงค์ทกสแก่งกระจานอ๋อมันต้องเข้าไปข้างในหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าวิ่งผ่านเลยจะไม่เห็นอ่ะใช่ครับผมติดริมถนนครับติดกับแบงค์ทกสเลยเดี๋ยวเราชิมก่อนได้ไหมเราขอชิมลูกชิ้นขอบคุณยายนะเอาให้คุณยายก่อนกินได้อันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ปลาได้ครับครับอิสลามกินได้ครับเนื้อปลาเก๋าไงฮะไม่บอกไม่ลูกชิ้นลูกเล็กหน้าหรือใหญ่เป็นไงบ้างคะไม่บอกไม่อีกลูกนึงก็สามตัดตีเลยนี่นะอย่างแรกคือบางคนเนี่ยยังมาไม่ถึงเลยเมื่อกี้เช็คข่าวทั้งเขาเรียกว่าอะไรคนที่เดินทางมาทำบุญแล้วก็คนที่มาออกร้านบางส่วนก็ยังไม่มาอันนี้ดูตัวอย่างเป็นต้นมีแต่ของแต่คนยังไม่มาไม่รู้แหละเราหิวเราก็แอบเอาไปก่อนได้ไหมเราจิ๊กก่อนเหงื่อออกเยอะโพแทสเซียมขาดต้องกินกล้วยช่วยมานี่อันนี้ได้ข่าวว่าเขาอร่อยมากเมื่อกี้เราก็ชิมไปแล้วนะลูกชิ้นอร่อยมากเลยนี่ก็เหลือบอกว่าคุณยายชอบเจ้านี้ชอบฉันเจ้านี้เดี๋ยวเราจะมาโดน2ถ้วยนะครับขอบพระคุณครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับข้างทกสแก่งกระจานนะครับเรามีที่หมายใหม่ในการกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับอ่ะมาอันนี้มาทางนี้นี่ไอศกรีมเขาเรียกอะไรจริงๆแล้วเขาเรียกไอศกรีมหรือไอติมครับไอติมค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไอศกรีมมันจะดูสมัยใหม่เนาะสมัยใหม่ไปไอติมนี่จะสมัยเก่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสาธุนะครับสาธุไอนี้รถเขาเรียกว่ารถอะไรนะแม่น้ำตาลสดค่ะทั้งสองถังใช่ไหมอันนี้กะทิสดวันหลังเนี่ยเราทำรายการอย่างนี้เราจะถือย่ามมาได้ยัดไปเพราะว่าอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแต่ว่าข้อดีนะแม่เมื่อกี้ที่ผมชิมเมื่อกี้แม่ให้ไปช่วยหนึ่งไอเนี้ย
ผมไม่รู้ว่าไอ้ขนมไข่เนี่ยมันกินกับขนมไอติมอ่ะแล้วมันอร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยจริงต่ออีกแล้วกันค่ะพี่เพชรบุรีพอก่อนไหมเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนี่มีแต่ความหวานสุขใจไว้เกษียณเฮ้ยร้านนี้อะไรเนี่ยร้านต่อมาอ่ะขอบคุณเดี๋ยวอันนี้เปียกปูนแท้อันนี้แม่อะไรผัดหมี่โบราณโอ้ยเราเพิ่งทำไปแป๊บอ่ะอันนี้อนุโมทนานะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราสงสัยตรงนี้พี่อยู่มาต่อแถวอะไรเนี่ยโอ้อยากลองชิมข้าวหมกไก่ครับข้าวหมกไก่เอาไก่หมกข้าวได้ไหมจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะแป้งน้อยๆก็ดูแล้วเมื่อเช้านี้เรามาบอกแม่เขาไปว่าแม่เก็บไว้ผมกล่องนึงนะกับซุปรู้สึกว่าจะเก็บทุกซุปเลยนะใช่ตะกะไงตะกะออกแนวตะกะแต่ว่าอยากจะบอกว่ากลิ่นมันลอยไปไกลมากเลยนะข้าวหมกอ่ะกลิ่นมันลอยไปถึงหัวโค้งตรงนู้นเลยนะอันนี้สูตรของคนอันนี้เขาเลยนะเนี่ยสูตรของคนอิสลามเลยนะคะนี่ตายแล้วบุลล่ำเสร็จหรือยังเสร็จเถอะเสร็จเถอะไม่ไหวแล้วจะฉันจะหิวตายแล้วเดี๋ยวเราวนกลับมาเฮ้ยกลับไปร้านกาแฟให้เขาก่อนร้านกาแฟอีกอันนี้เป็นดงกุหลาบนะครับสวัสดีครับทานอะไรยังโอ้โหนี่มีของอร่อยเยอะมากเบบี้โรสเราเบบี้โรสเรามีนี่เห็นไหมอร่อยขนาดไหนหนุมานยังมาเลยหนุมานยังมาเลยสัมภาษณ์น้องเขายังไงเราน้องเขากินอย่างนี้แหละเออเอาละครับถามน้องก่อนเราเดินผ่านใครแล้วถามหมดละอร่อยไหมอร่อยครับอันนี้คืออะไรชื่ออะไรครับมาจากไหนครับชื่อเอิร์ฟครับมาจากโรงเรียนเทคโนโลยีประจวบครับเออราคาว่าวันนี้จะต่อด้วยอะไรครับจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินข้าวต่อครับข้าวหมกต้องดูแลกเปลี่ยนกันนะว่าอันไหนอร่อยเราได้ไปเบิ้ลก่อนครับซ้ำต้องมีซ้ำอ่ะขอบคุณครับหลานๆลูกๆนะครับอันนี้เต็มไปหมดนะครับอ่ะวันนี้กินอะไรจ๊ะสาวๆไหนบอกขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะชิมยังยังค่ะไหนลองชิมสิชิมให้ดูหน่อยสิว่าอร่อยหรือเปล่าจะได้มีความตั้งใจทรมานแม่ชีไปเรื่อยๆแม่ชีอยู่อย่างนั้นนะมันมุมกล้องมันได้แค่ตากแดดนะเป็นไงบ้างอร่อยค่ะเป็นคนเพชรบุรีไหมจ๊ะเปล่าค่ะคนบางสะพานค่ะบางสะพานเอ้ยแหล่งทองคำใช่ไหมทองคำบางสะพานโด่งดังไปทั่วโลก อยากได้มากเลย อ่ะขอบคุณขอให้เจริญอาหารนะจ๊ะบ๊ายบายอ่ะอันดับต่อไปไหนเนี่ยกาแฟป้านันอันนั้นสวัสดีครับทุกท่านมีรถจังกลางนึงนะคะประหลาะก่อนถือมาแล้วด้วยนี่มาช่วยมาหลายรอบมากแล้วก็อยู่กับเรามานานแล้วก็มีอะไรก็เอามาฝากเราเนี่ยเราเป็นคนเห็นแกกินเนี่ยเขาบอกแล้วว่านี่ของมานานเราก็เลยเนี่ยหยิบมาเพราะว่าเรากำลังขาดโพแทสอยู่เหงื่อออกเยอะเป็นไงบ้างครับสุขภาพแข็งแรงดีกินอาหารอะไรหรือยังวันนี้ค่ะอ๋อวันนี้ที่เอามานั่นแหละค่ะครับวันนี้ก็มีสาคูของที่ว่าของพัทลุงนะฮะต้นสาคูอ๋อทำเป็นเปียกอะฮะเป็นรวมมิตรอะค่ะเปียกน้ำอ๋อที่วางอยู่ตรงนั้นใช่ไหมที่วางอยู่อร่อยมากใครไม่ทานเนี่ยเสร็จผมไปแล้วกล้วยแล้วก็ข้าวต้มห่อข้าวต้มมัดอะอันนั้นก็จองไว้แล้วกล่าวว่าเอาไว้กินคืนนี้สี่ทุ่มอร่อยแกงไก่ขนมจีนแกงไก่มาผมชายมากินอะไรไปแล้วบ้างขอบพระคุณครับป้านันครับเห็นแม่ก็ต้องอิ่มแล้วบุญใช่ไหมใช่วันนี้เรามาอยู่ใหม่ๆตั้งแต่โควิดนะไม่ได้ไม่นานนี่แหละงานเราเสร็จทันเข้าไหมเสร็จที่ครับเสร็จทุกวันมาเห็นแล้วเหมือนทิ้งไม่ลงขอบพระคุณครับแม่เหมือนทิ้งไม่ลงเหมือนว่าเออเราเป็นเจ้าของบ้านทำไมเราแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องออกมาบ้างขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเราได้คนพิบูรีนี่แหละลองชิมอาหารหลายๆอย่างนะลูกไปชิมมาทุกซุ้มแล้วลูกใกล้จะอิ่มแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ
พี่จู๊ดชิมหรือยังอันไหนอ่ะอันนี้เพิ่งได้ทักกายกันเป็นการส่วนตัวอันไหนอ่ะได้ชิมหรือยังเดี๋ยวจะไปชิมเนี่ยฮะผมไล่ไปหมดแล้วพี่แนะนำก่อนเลยแล้วคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ก่อนพี่แวะเอาบอกขอข้าวได้น้อยข้าวหมก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 แล้วก็ไอศกรีมไอศกรีมน้ำตาลสดโอเคละมีก๋วยเตี๋ยวปลาเจ้าอร่อยของเก่งอาจารย์มาแล้วก็ตามมาด้วยเนี่ยกล้วยของป้านันบางเจ้ามาของยังห่ออยู่เลยยังไม่แกะเลยวันนี้รถติดพี่รถติดแต่ถามก่อนถามก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้แอบถามเลยเพราะว่าพี่จูนเพิ่งมาห้องน้ำได้ยังใจไหมจ๊ะต้องเรียกว่าชอบอะชอบแล้วก็ประทับใจเนี่ยนี่แหละเรามีพี่ชายดีพี่ชายเรามาช่วยทุกวันเลยแอบมาดูผู้บริหารซีแพคเป็นแบบนี้แอบมาดูเรากลัวเราไม่เสร็จคือจะได้มาช่วยกันครับจะได้มาช่วยแล้วทำไหนติดตรงไหนจะได้บางทีบางอย่างเนี่ยบางทีเราต้องเราสามารถช่วยได้ให้มันเร็วแต่ว่าอันนี้ก็ผมว่ามันออกมาใช้ได้แล้วล่ะมีน้ำตรงน้ำตกงอกขึ้นมาอีกเบ่งบานงั้นวันเสาร์ที่มาเนี่ยยังเพิ่งเริ่มทำเตรียมปรับพื้นตรงด้านหน้าพอวันนี้มาเห็นว่าโอ้โหต้องใช้คำว่าเนรมิตทำได้ดีทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอไม่แต่มันหมายความถึงความร่วมแรงร่วมใจอ่ะได้ผมว่าทุกส่วนแหละเพราะว่าทางสยามวิจัยก็ส่งคนมาช่วยพ่นทางพี่จูดก็ส่งช่างของซีแพคมาช่วยพ่นคือต้องเรียนว่าเรื่องพ่นเนี่ยที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องสีมันจะไม่ติดเลยไหมติดเลยไหมไม่แต่ออกมาปุ๊บก็ดีเลยดีมันเข้ามาได้ดีคืออย่างแรกก็คือว่าได้รู้จากดร.ศักดิ์ประยุทธ์ว่าไอเนี้ยเราเป็นสีใหม่ที่กำลังคิดขึ้นมาเอามามีกับมอต้าก็เป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมรวมกับนวัตธรรมก็ออกมางดงามงั้นก็กลมกลืนกับธรรมชาติมากครับใช่ครับแล้วออกมาเนี่ยผมก็อยากได้คำชมเลยนะหน้าช่างผมจะได้บานใช่เมื่อวานเดินดูแบบประทับใจมากดูเหมือนกับเข้ากับธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวใส่พี่ณว่ายังไงพี่ณบอกว่าจะทำยังไงให้มันดูว้าวกว่านี้อะไรเงี้ยครับอยากให้ทำให้มันว้าวใช่ครับพัทยาพัฒนายังเหลือห้องน้ำอีก3ห้องเดี๋ยวเรามาว้าวด้วยกันใช่ครับเดี๋ยวจะทำให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นเข้าไปแล้วประทับใจงั้นก็นะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับก็วันนี้ก็วนไปเรื่อยๆนะครับวนไปไหนป้าติ่งป้าติ่งผมหายไหนพี่ดิ๊กพี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวน้องสัมภาษณ์ก่อนเอ้ยพี่ชิวเนี่ยเป็นตัวติคนแรกเลยติอะไรห้องน้ำผมไงสวยงามยิ่งเมื่อคืนยิ่งสวยงามใหญ่เลยต้องมากลางคืนใช่ไหมใช่พี่ดิ๊กในสถานะประธานสถาปนิกก็เมื่อคืนเห็นรูปภาพออกมาแล้วแสงสีสวยงามผมทึ่งมากตอนแรกๆยังเป็นป่าลกๆอยู่เลยแล้วตอนนี้กลายมาเป็นแบบสเปซที่แบบสนุกสนานครับพี่ดิ๊กรู้ไหมว่าเราทำแล้วก็เราบอกว่าสวยแหละมันมีอยู่คนหนึ่งนะมีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าคนหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่ามันยังไม่ว้าวอย่างใจเลยเฮ้ยพี่ดิ๊กอย่าหนีวันนี้พี่ติ่งใส่ซองมา 500,000 เข้าป่าซองแตกซองแตกอยากให้นิพันธ์ชิมลองเสร็จเร็วๆนะเจ้าค่ะอยากให้เสร็จเร็วๆเงินไม่มีปัญหาปัญหาเทคนิคแหละเสร็จเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวเริ่มต้นวันนี้ด้วยรูปแบบต้องเอาเดี๋ยวนำเสนอแบบแม่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวต้องตอกเข็มหรือเปล่าต้องอีกทีใช่ไหมก็เดี๋ยวคำนวณก่อนครับคำนวณแรงอัดใจร้อนใจร้อนไงใจร้อนนึกว่าไปปิ้นได้เลยเอกสารเริ่มไม่อยากคุยกับพี่ละคุยแล้วเหนื่อยเหลือเกินเร่งอยู่นั่นแหละเงินไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเห็นไหมคุยกับคนรวยลำบากเฮ้ยยายไม่ต้องไปไม่ได้ไปทางแม่แค่เดินผ่านตู้เย็นแม่แม่ครับรู้ว่าแม่ดุครับไม่ใช่แม่ชิวๆไม่ใช่ลูกบนกลับมาเนี่ยเพราะว่าลูกอยากให้กำลังแม่ให้กำลังใจสัก3คำสำหรับลูกศิษย์แต่ละคนตั้งใจมากเลยที่เอาออกร้านอะ
นะพอแล้วอาหารอร่อยกินกันหลายคนสมควรพอแล้วอดีตพุทธสาวิกากลับมาแม่ก็อบอุ่นชื่นใจขอบใจนะลูกขอให้เธอเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีทุกคนเถอะสาธุแม่เนี่ยบอกให้3คําเดี๋ยวพี่ติ่งดูผมว่าให้แม่พูดเยอะเดี๋ยวนี่ผมประสานงานประสานงานพื้นที่ของเราทําอะไรเนี่ยทำอะไรตอนนี้เหรอคะกำลังเสิร์ฟอาหารคุณแม่ค่ะอ๋อเหรอนึกว่ากินเองเราจะได้รู้กาแฟเราจะพามาปิดที่กาแฟเริ่มที่กาแฟปิดที่กาแฟแล้วก็วอฟเฟิลนะคะเมื่อกี้เปิดวอฟเฟิลอยู่ไม่เปิดกาแฟใช่ค่ะแม่ครับขออเมริกาโน่บริจาคสักแก้วนึงสำหรับคนตกยากร้อนหรือเย็นคะร้อนครับร้อนก็ได้ครับเอาชงบางก็ได้ครับเห็นไหมงั้นก็ระหว่างชิมกาแฟนันทวันบอกว่าห้ามโชว์อะไรอีกแล้วไปบายบายนะครับธรรมะสวัสดีนะครับสงบเย็นและเป็นประโยชน์กับแม่ชีสันสนีที่ เราไม่มีอะไรเราก็แกล้งนันทวันไปเรื่อยนะครับมีความสุขกับการแกล้งน้องแกล้งนุ่งไปตามภาษาก็เนี่ยใครมาแถวนี้ผ่านมาแถวนี้ใช่ไหมนันทวันเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าผ่านไปผ่านมาแถวนี้เข้ามาร่วมงานได้ไหมครับเชิญเลยครับอาหารเรามีสำหรับอีกเท่านึงอ่ะอีกเท่านึงคนของคนจำนวนเนี้ยแต่ว่าสงสารพวกที่รถติดอยู่พระราม2จังเลยอ่ะวันดีนะครับเนี่ยได้กินกาแฟไหมได้กินแต่ไม่ได้กินนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสงบเย็นเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ